ทำให้แน่นนะครับนิ้วชี้นะครับทาบไปที่กรงไกรนะครับยิงมือเดียวได้ไหมได้นะครับยิงมือเดียวท่านก็จับท่ายิงแล้วก็เล็งมือเดียวลักษณะนี้นะครับแต่ท่าที่ยิงนะครับส่วนใหญ่ก็จะยิงสองมือสองมือนะครับสองมืออีกมือหนึ่งท่านทำยังไงก็เอามาลองที่ช่องบรรจุกระสุนนะครับลองไว้นะครับลองไว้หลังจากนั้นนะครับบีบนิ้วทั้งสี่เข้าให้นิ้วหัวมือซ้ายกับนิ้วหัวมือขวานะครับขนานไปด้วยกันนะอย่าเอาไปทับกันแบบนี้นะครับให้มันขนานไปด้วยกันลักษณะนี้นะครับขนานไปด้วยกันลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คือการจับปืนที่ถูกต้องพร้อมที่จะยิงแล้วนะครับหลังจากนั้นท่ายิงของท่านนะครับแขนขวาก็ตึงไว้ข้างหน้าตึงไปย่อเข่าลงเล็กน้อยนะครับพร้อมกับจับปืนนะฮะในท่ายิงที่ถูกต้องนะฮะโน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงนะครับพร้อมกับเล็งแล้วก็เหนี่ยวไกนะครับเราจะสอนวิธีการเล็งแล้วก็เหนี่ยวไกให้ท่านอันนี้11นะครับ11นะฮะบรรจุทั้งหมด8นัดนั่นถ้าจำไม่ผิดนะครับ8นัดนะฮะ9บางกระบอกนี่15นัดนะครับอันนี้8นัดนะตอนนี้เหมือนในหนังนะครับยิงยังไงก็ไม่หมดกระสุนสักทีสำหรับปืน11มีใช้ในราชการทหารส่วนใหญ่นะครับระดับพบหมวดพบพันไอพบร้อยพบพันขึ้นไปนะครับเป็นอาวุธประจำกายของพบหมวดของพบร้อยของพบพันนะครับ11มมนะฮะเป็นอาวุธประจำกายท่านจะสังเกตว่าระดับพบหมวดพบร้อยเขาจะไม่พกปืน F16เพราะปืน F16 เนี่ยนะครับเป็นอาวุธประจำกายของทหารระดับผู้ใต้บังคับบัญชานะครับส่วนผู้บัญชาไม่ว่าจะเป็นพ.หมวดพ.ร้อยพ.พันเขาจะใช้ปืน11นะครับเจาะเบาะได้